รายการพฤหัสเช้าข่าวสมทประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระความสนุกสนานความเพลิดเพลินในช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนและช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนอาทิเช่นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2การจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกุดนาขามเชิดชูวิทยาสารจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ให้ความรักก่อนให้ความรู้เปิดประตูเรียนดีมีความสุขที่โรงเรียนบ้านท่าส้มจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2กิจกรรมบันทึกสังคมผ่านเลนและย้อนรอยประวัติศาสตร์ของโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสและในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอกิจกรรมโกกีนเทบิดปิดทิ้งแยกขยะรีไซเคิลของโรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รวมติดตามรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสมทในช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนและช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป